จากทีมชาติไทยชุดใหญ่มาให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดเล็กกันต่อเดี๋ยวคืนนี้จะลงล้างตากับอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จังหวัดระยองครับแมตช์ล้างตาไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะเจอกับอินโดนีเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียนเราเนี่ยเคยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อ3เดือนก่อนนะครับมาเจอกันในศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เป็นรอบรองชนะเลิศไทยของเราเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ครับออกสตาร์ทรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะรวดทั้ง3นัดจะเจอกับอินโดนีเซียที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดซึ่งนี่จะเป็นการล้างตารีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเราแพ้ให้กับอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-5ในศึก4เกมรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเกมวันนั้นเดือดดาลทั้งในสนามและนอกสนามแต่ผลงานวันนั้นเนี่ยจะมานับวัดใช้กับวันนี้ก็คงไม่ได้เพราะผู้เล่นชุดปัจจุบันที่โค้ชกระดาษอิสระสิงห์โลเรียกมาติดทีมเนี่ยแทบจะเป็นนักเตะใหม่เกือบทั้งหมดเพราะว่าต้องการทดลองทีมให้นักเตะหน้าใหม่ได้เล่นรวมถึงนักเตะที่อยู่ในชุด4เกมหลายคนเขามีภารกิจกับต้นสังกัดในฟุตบอลลีกที่เพิ่งเปิดฤดูกาลไปนั่นเองนะครับอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยนะก็ถือว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะในการลงเล่นในรอบแรกเพราะว่าจบอันดับที่2ของกลุ่ม B ด้วยการมี3แต้มจากการแพ้มาเลเซีย 1-2 และชนะติมอร์เลสเต 1-0 มันต่างจากไทยเราไทยเราเนี่ยชนะในรอบแรกมา3นัดรวดชนะเมียนมาชนะบูไนด้วยสกอร์ 3-0 ปิดท้ายชนะกัมพูชา 2-0 ความพร้อมของทีมชาติไทยของโค้ชประดับอิสระสิงห์ทะโลเนี่ยพร้อมกันเต็มที่นะครับวันนี้ผู้สัมประตูน่าจะเป็นทีมระวุฒิสวนสรรส่วนเกมรับก็จะมีทรงชัยทองช่ำกฤษดา นนทังรัตน์พันธิสอนไพบูลย์กิจเจริญและก็กิตติชัยใหญ่ดีนะฮะประสานงานกันในเกมรับกองกลางก็มีกาสินิตกาลสินวังรินทร์จำนงวัฒน์และก็นัชชาพรมสมบูรณ์ส่วนแดนหน้าจะเป็นพัชระชัยนรงค์กับพัทระสร้อยมางไรทำเกมริมเส้นให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างชูคิดวันณประเภาส่วนอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยก็ยังมีชินเทยองโค้ชชาวเกาหลีใต้รับหน้าที่คุมทีมอยู่และมีผู้เล่นหลายคนที่อยู่ในชุดแชมป์เหรียญทอง4เกมที่กัมพูชาและพร้อมจะจัดนักเตะเต็มสภาพกำลังเจอทีมชาติไทยกองหน้าก็มีมูฮัมหมัดซานันดาที่เป็นคนยิงทีมชาติไทยแล้ว2ประตูในนัดชิง4เกมเจ้าซานันดาเนี่ยนะฮะลงสนามด้วยนะมีซานันต้าเนี่ยติดทีมชุดนี้มาด้วยขณะที่บิ๊กหยิมคุณยุทธนาหยิมกางรุนอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ฝากจากการแข่งขันกล่าวถึงความพร้อมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีว่าก่อนเกมนัดนี้ตัวของคุณยุทธนาได้ไปพูดคุยกับโค้ชและนักเตะทำให้รู้ว่าทีมไทยมีความพร้อมมากไม่มีนักเตะบาดเจ็บแล้วมียศกรบุรพามาช่วยทีมด้วย3นัดในรอบแรกมีการโรเตชันสลับนักเตะลงหลายตำแหน่งรูปเกมมันเลยอาจจะยังไม่นิ่งแล้วมีข้อผิดพลาดให้เห็นบ้างหลายๆจุดแต่ก็ต้องชื่นชมโค้ชและน้องๆนักกีฬาที่แก้ไขแล้วก็ช่วยกันเก็บ9แต้มเต็มมาได้ส่วนนัดที่จะเจอกับอินโดนีเซียถือว่าเป็นนัดสำคัญในรอบรองชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการเข้าชิงดังนั้นก็กำชับนักเตะในทีมว่าขอให้ทุกคนมีสมาธิโฟกัสกับเกมในสนามพยายามควบคุมอารมณ์และเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับอินโดนีเซียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแข่งขันวันนี้2ทุ่มตรงที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับแฟนฟุตบอลที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถซื้อบัตรกันได้นะคะมีทั้งราคา100บาท200บาทและ300บาทไปให้กำลังใจที่สนามกันได้ค่ะ